ที่สี่ก็คือวันนี้นะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้ก็เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรลำดับถัดไปขอเชิญท่านประธานสงขาท่านจรัญเดินละตาที่ท่านผู้การจังหวัดได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างหลักของชาติโดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความรองดองสมัยมาร่วมกันทำกิจกรรมโดยการเรียกนักฟังตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์การถอดมีความตั้งใจใฝ่รู้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยขอเชิญค่ะสำหรับโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสุขนางสาวเกศกราทับชัยนางสาวปิยะออนรวดเร็วนางสาวนารีรัตน์พุทธกูลนางสาวจิรัชชาจิตโสภานายเฉตวันไฝเสนนายภูเบศจินนุกูลนายวัชระบินมอสท่านอยู่นี่น่าจะเป็นลูกๆได้ทุกคนเลยเพราะว่าลูกของช่วงที่ผ่านมาพระองค์มีกิจกรรมทางการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากว่าทุกคนสามารถติดจิตโทรศัพท์แล้วก็ต้องการรู้อะไรก็รู้ได้ความรู้ที่รวดเร็วก็ทำให้พวกเราสามารถรู้ได้กว้างรู้ได้ลึกรู้ได้ในฐานะมากครับเราก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงของประเทศมาพอสมควรซึ่งเท่าที่เราทำได้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราได้ติดกำเนิดมาในจุดเล็กๆจุดนั้นคือสถาบันครอบครัว